บริษัท Yes I Style จำกัดเสนอ English for You by Yes I Style Hello สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Welcome to English for You by Yes I Style I am Crew Jake ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ English for You by Yes I Style ค่ะและนี่ครูนุ้ยค่ะ It's nice to meet you. Today is the beginning of the first level and first class of our English lessons. Today we will be talking about nouns.ยินดีที่ได้พบทุกคนนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกของบทเรียนหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนะคะและวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำนามกันค่ะ I will be back in later lessons so goodbye for now and I hope you have fun เดี๋ยวครูเจ๊จะกลับมาพบกับพวกเราใหม่ตอนไหนเดี๋ยวมาดูกันนะคะสำหรับตอนนี้บ๊ายบายครูเจ๊ก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะอย่างที่ครูนุ้ยบอกนะคะวันนี้เป็นบทเรียนแรกเราจะมาเรียนเรื่องคำนามกันค่ะคำนามหรือในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า noun ค่ะใครรู้บ้างว่า noun คืออะไรนะคะ noun หรือคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกแทนคนค่ะแทนสัตว์ค่ะแทนสิ่งของก็ได้นะคะหรือจะแทนสถานที่ค่ะแทนได้4อย่างเลยคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะคะและคำนามค่ะจะสามารถแบ่งออกเป็นได้หลายประเภทดังนี้เลยค่ะอย่างแรกค่ะคำนามสามารถแบ่งได้เป็นคำนามทั่วไปค่ะหรือเราเรียกว่า common nouns common nouns คำนามทั่วไปค่ะอีกอย่างหนึ่งคือคำนามเฉพาะค่ะหรือ proper nouns proper nouns เป็น2ประเภทแล้วใช่ไหมคะนอกจากนี้ค่ะตัวคำนามทั่วไปเนี่ยแหละค่ะหรือ common nouns นะคะจะสามารถแบ่งออกได้อีกเป็น2ประเภทนั่นคือคำนามนับได้ค่ะหรือ countable nouns กับคำนามนับไม่ได้หรือ uncountable nouns นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะคำนามนับได้ countable noun นะคะจะแบ่งออกเป็นอีก2ประเภทนั่นเองคืออะไรบ้างนะคะอย่างแรกค่ะคำนามเอกพจน์หรือ singular noun singular noun นะคะกับอีกอันนึงก็คือคำนามพหูพจน์ค่ะพหูพจน์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า plural nouns นั่นเองค่ะและอีกอันนึงอย่าลืมนะคะตัวคำนามนับไม่ได้ค่ะคำนามนับไม่ได้หรือ uncountable noun นะคะจะมีเพียง1รูปนะคะแบ่งออกเป็นได้1ประเภทเท่านั้นคือคำนามเอกพจน์ค่ะหรือ singular noun นั่นเองค่ะต่อมานะคะครูนุ้ยจะมีภาพ2ภาพนะคะที่เปรียบเทียบค่ะระหว่างคำนามทั่วไป common nouns และคำนามเฉพาะหรือ proper nouns นะคะครูนุ้ยจะเปรียบเทียบ2ภาพนี้เรามาดูกันค่ะอย่างแรกคำนามที่ครูนุ้ยพูดถึงคือคนใช่ไหมคะคนค่ะเรามาดูเลยถ้าคำนามทั่วไปค่ะครูนุ้ยจะมีคำว่า boyboy เป็นเด็กผู้ชายถูกไหมคะ boy แล้วถ้าเกิดเป็นคำนามเฉพาะล่ะคะคำนามเฉพาะก็จะกลายเป็นชื่อคนค่ะอย่างวันนี้ครูนุ้ยมีคำว่า Ben ขึ้นตัว B ด้วยตัวใหญ่ค่ะนะคะขึ้นด้วยตัวใหญ่ตัว B เนี้ยฉะนั้นมันแปลว่ามันเป็นชื่อเฉพาะค่ะเป็นชื่อของเด็กผู้ชาย1คนที่ชื่อว่า Ben นั่นเองค่ะถัดมาคำนามที่ครูนุ้ยบอกก็คือสัตว์ถูกไหมคะสัตว์ค่ะมีอะไรบ้างวันนี้ครูนุ้ยมีแมวค่ะแมวเหมียวนะคะอันแรกเลยเราจะเป็นลูกแมวหรือแมวนะคะเราสามารถเรียกได้ว่า kitten คือลูกแมวหรือว่า cat ก็ได้นะคะนี่เป็นคำนามทั่วไปแล้วถ้าเกิดเป็นคำนามเฉพาะล่ะคะครูนุ้ยมีฝั่งนี้ค่ะรูปที่เรียกว่า Hello Kitty ใครชอบบ้างคะ Hello Kitty นั่นเองใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นชื่อเฉพาะแล้วเขาชื่อว่า Hello Kitty
นี่แหละค่ะขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่มันเลยกลายเป็นคำนามเฉพาะค่ะนะคะถัดมาเรามาดูคำนามประเภทถัดไปคือสิ่งของถูกไหมคะสิ่งของวันนี้ครูนุ้ยมี car หรือรถยนต์รถยนต์นะคะ carแล้วถ้าเกิดเป็นคำนามเฉพาะล่ะจะเป็นยังไงคำนามเฉพาะนะคะมันก็จะเป็นชื่อค่ะอันนี้คุณนุ้ยมีชื่อแบรนด์ของเขาค่ะชื่อว่า BMW ตัวนี้จะต้องขึ้นด้วยตัวใหญ่ถูกไหมคะตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด BMW เพราะว่าอะไรเพราะว่า BMW เป็นชื่อเฉพาะของยี่ห้อรถยี่ห้อหนึ่งถูกไหมคะแต่คอเราพูดถึงรถยนต์ทั่วๆไปฉะนั้นเลยเป็นคำนามทั่วไปโอเคไหมคะถัดมาครูนุ้ยมีคำนามที่เป็นสถานที่ค่ะสถานที่วันนี้ครูนุ้ยยกตัวอย่างคำว่า school ซึ่งแปลว่าโรงเรียนถูกต้องค่ะโรงเรียนแล้วถ้าเกิดว่าโรงเรียนเป็นคำนามเฉพาะล่ะคะเราก็ต้องใส่ชื่อให้เขาถูกไหมคะเราจะเรียกเขาว่า ABC School โรงเรียนนี้ชื่อว่าอะไรนะคะ ABC ถูกต้องนะคะฉะนั้น ABC School เป็นชื่อเฉพาะค่ะของสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนนั่นเองค่ะถัดมานะคะครูนุ้ยขอยกตัวอย่างเพิ่มขึ้นนะคะว่ามีคำนามอะไรบ้างที่อยู่รอบๆตัวครูนุ้ยนี่นะคะอันแรกเลย A hat นี่เป็นหมวกหนึ่งใบถูกไหมคะ hat แต่ถ้าเกิดครูนุ้ยมีแบบนี้ค่ะตัว B ที่อยู่บนหมวกนี่ค่ะตัว B ที่อยู่บนหมวกนี้ฉะนั้นหมวกใบนี้จะต้องเป็นชื่อเฉพาะหรือเราอาจจะเรียกว่า B hat ก็ได้ B hat แบบนี้ค่ะหมวกที่มีอักษรตัว B มันเป็นชื่อเฉพาะของเขานั่นเองค่ะหรือว่าครูนุ้ยจะมี shirt เสื้อเชิ้ตหนึ่งตัวเสื้อเชิ้ตเนี่ยก็เป็นนามเฉพาะหรือเปล่าคะไม่ใช่เป็นคำนามทั่วไปค่ะที่หมายถึงเสื้อเชิ้ตนั่นเองแต่ถ้าเกิดเสื้อเชิ้ตตัวนี้นะคะเป็นของยี่ห้อABD อย่างเงี้ยค่ะ ABD ก็จะเป็นชื่อของเสื้อเชิ้ตนั้นเป็นหนึ่งยี่ห้อนั่นเองค่ะหรือนะคะครูนุ้ยมีปากกาหนึ่งแท่งค่ะ Pen ถูกไหมคะ Pen เราพูดถึงปากกาทั่วๆไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าชื่ออะไรเป็นของใครฉะนั้นเพนก็เลยกลายเป็นคำนามทั่วไปค่ะแต่ถ้าเกิดว่าครูนุ้ยมีปุ๊บ cat pen ปากกานี้ชื่อว่า cat หรือเขาอาจจะยี่ห้อว่า cat ก็ได้ cat pen ตัว cat ตรงนี้ตัว c ต้องขึ้นด้วยตัวใหญ่นะคะตัว c ด้วยตัวใหญ่ฉะนั้นเป็นชื่อเฉพาะของปากกานี้ค่ะ pen อันนี้เลยเป็นคำนามเฉพาะนั่นเองค่ะและนี่ก็คือคำนามทั่วไปและคำนามเฉพาะที่เราเรียนกันในวันนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับบทเรียนวันนี้เรื่องคำนามและครูนุ้ยได้โฟกัสหรือว่าเน้นไปทางคำนามเฉพาะและคำนามทั่วไป common nouns หรือ proper nouns นะคะเราลองมาทบทวนกันอีกครั้งดีไหมคะว่าคำนามหมายถึงอะไรนะคำนามก็คือคำที่ใช้แทนอะไรคะคนค่ะแทนอะไรได้อีกคะสัตว์ถูกไหมคะใช่แล้วหรือแทนสิ่งของก็ได้ค่ะและอีกอย่างนึงค่ะแทนสถานที่ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้ค่ะคำนามทั่วไปสามารถแบ่งได้เป็นอะไรนะเป็นคำนามอะไรคะคำนามเฉพาะนะคะกับคำนามทั่วไปนั่นเองถูกต้องค่ะคำนามทั่วไปก็ยังสามารถแบ่งได้เป็นอีก2ประเภทนั่นคือ
คำนามเอกพจน์หรือ singular noun และคำนามพหูพจน์หรือว่า plural noun นั่นเองค่ะนะคะเป็นยังไงคะหลังจากที่เราเรียนในวันนี้และทบทวนไปแล้วนะคะครูนุ้ยอยากจะให้นักเรียนช่วยครูทำแบบฝึกหัดแบบนี้นะคะที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ไปสังเกตนะว่าอันไหนเป็นคำนามอันไหนเป็นคำนามเฉพาะอันไหนคำนามเจาะจงนะคะแบบฝึกหัดข้อแรกค่ะครูนุ้ยจะมีรูปภาพเหล่านี้นะคะครูนุ้ยขอถามว่าข้อไหนคะเป็นคำนามค่ะรูปภาพจะขึ้นมาเลยนะคะตึ๊ดรูปแรกเป็นรูปอะไรคะต้นไม้หรือว่า tree รูปที่สองค่ะครูนุ้ยมีคำว่า house หรือว่าบ้านนั่นเองค่ะรูปที่สามค่ะครูนุ้ยมีรูป ant หรือมดค่ะรูปถัดมาค่ะครูนุ้ยมีรูปคนปั่นจักรยานหรือว่า ride ที่แปลว่าปั่นจักรยานค่ะรูปถัดมานะคะครูนุ้ยมีรูปคนค่ะกำลังทานข้าวค่ะหรือภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า eat นี่แหละค่ะ5ภาพนี้ครูนุ้ยถามว่าคำไหนบ้างที่เป็นคำนามค่ะใครตอบได้บ้างแล้วคะคำตอบก็คือคำที่เป็นคำนามมีคำว่า tree ค่ะtree ต้นไม้ใช่ไหมคะต้นไม้เป็นคำนามค่ะเราถือว่าเป็นสิ่งของค่ะมีอะไรอีกคะมี house ค่ะ house คือบ้านนะคะบ้านถือว่าเป็นสิ่งของเช่นเดียวกันนะคะมีอะไรอีกมีอีกอย่างนึงค่ะที่เป็นคำนามนั่นคือ ant มดเราถือว่าเป็นสัตว์ถูกไหมคะสัตว์ค่ะเราเป็นคำนามอันหนึ่งค่ะใครถูกบ้างเอ่ยเยี่ยมมากๆเลยค่ะและมาดูข้อถัดมาดีกว่าค่ะครูนุ้ยขอถามว่าข้อไหนนะคะเป็นคำนามทั่วไปหรือ common nouns ค่ะข้อไหนคะรูปแรกนะคะเป็นเด็กผู้หญิงที่ชื่อเจนค่ะเจนโอเคไหมคะรูปถัดมาครูนุ้ยมีรูปกระเป๋าค่ะหรือ bag รูปถัดมาค่ะมีคุกกี้ที่ชื่อว่า Oreo นะคะถัดมาค่ะครูนุ้ยมีรูปของ strawberry และถัดมาค่ะเป็นโทรศัพท์ที่ชื่อว่า iPhone เป็นยังไงบ้างคะตอบครูนุ้ยได้ไหมว่าข้อไหนเป็นคำนามทั่วไปคะและคำตอบก็คือ bag เราพูดถึงกระเป๋าทั่วไปถูกไหมคะ bag ไม่ได้มีชื่อไม่ได้เฉพาะเจาะจงค่ะว่าเป็นของใครฉะนั้น bag เป็นคำนามทั่วไปค่ะถัดมามีอะไรอีกคะอีกหนึ่งคำค่ะคือคำว่าstrawberry คือผลไม้ถูกไหมคะผลไม้เป็น strawberry ค่ะมันเป็นชื่อของผลไม้ชนิดหนึ่งไม่ได้เฉพาะเจาะจงนั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยและข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายครูนุ้ยถามว่าคำไหนคะที่เป็นคำนามเฉพาะค่ะคำนามเฉพาะค่ะรูปแรกค่ะครูนุ้ยมีรูปของโรงแรมหนึ่งแห่งค่ะที่ชื่อว่า Marriott รูปที่สองค่ะครูนุ้ยมีคำว่า Santa Claus ทุกคนต้องรู้จักถูกไหมคะ Santa Claus ค่ะถัดมาครูนุ้ยมีคำว่า Motorcycle หรือมอเตอร์ไซค์นั่นเองค่ะถัดมาค่ะครูนุ้ยมีรูปของนกค่ะ bird
bird และสุดท้ายค่ะเป็นรูปของ choose choose เป็นรูปของรองเท้านั่นเองข้อนี้ค่ะข้อไหนคะที่เป็นคำนามเฉพาะค่ะและคำตอบก็คือ Marriott Marriott ถูกไหมคะ Marriott ในที่นี้ตัว M เป็นตัวใหญ่ด้วยค่ะ Marriott เป็นชื่อของโรงแรมแห่งหนึ่งเป็นชื่อเฉพาะค่ะฉะนั้นคำนี้ต้องเป็นคำนามเฉพาะนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งอย่างค่ะอีกหนึ่งรูปในที่นี้ที่เป็นคำนามเฉพาะนั่นคือ Santa Claus Santa Claus ทำไมคะเพราะว่า Santa Claus เป็นชื่อของบุคคลคนหนึ่งใช่ไหมที่ใส่ชุดสีแดงหนวดสีขาวตัวใหญ่ๆนั่นเองค่ะใครถูกบ้างคะข้อนี้โอเคครูนุ้ยหวังว่าทุกคนจะเข้าใจคำนามมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะคำนามทั่วไปและคำนามเฉพาะยังไงอย่าลืมกลับบ้านไปทบทวนนะคะแล้วจะกลับมาเจอกับครูนุ้ยใหม่ในรายการ English for You by Yes I Style ค่ะสำหรับวันนี้ครูนุ้ยลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย English for You by Yes I Styleดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ช่อง Yes I Style และติดตามช่องทางอื่นๆได้ที่ Facebook และเว็บไซต์ Yes I Style